ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวาดโครงหน้าในแบบง่ายๆนะคะในแบบสไตล์ของเราอันนี้ก็วาดผู้ชายมาก่อนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะวาดวงกลมกันนะคะวาดเบี้ยวไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องปกติเนี่ยเบี้ยวถ้าอยากให้มันแบบว่ากลมเป๊ะเลยอาจจะต้องมีของแบบพวกอุปกรณ์เสริมช่วยค่ะเช่นอะไรนะไอเนี่ยที่เขาแบบเป็นรูๆอะค่ะหรือว่าใช้เป็นพวกเหรียญก็ได้หรือถ้าวาดให้ขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะใช้เป็นพวกฝาขวดมาทาบเอานะคะตอนนี้เราก็มีเหรียญแปะทาบแล้วก็วาดวงกลมลงไปค่ะประมาณนี้จากนั้นก็จะมากะระดับสายตาของตัวการ์ตูนคร่าวๆนะคะของเราก็จะประมาณตรงโค้งเส้นตัดโค้งของวงกลมแล้วเราก็ขีดเส้นกลางล่างลงมาเพื่อแบ่งครึ่งใบหน้าขีดเส้นระดับสายตาค่ะจากเส้นระดับสายตานะคะเราก็จะลากเส้นโค้งหน้าลงมาซ้ายขวาแล้วก็กะกะให้มันแบบเท่าๆกันเนาะแต่ว่ามันจะเท่ากันเป๊ะเลยไหมนั่นน่ะมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่แต่เราก็พยายามวาดให้เบี้ยวหน่อยที่สุดนะคะก็การวาดโครงหน้าคร่าวๆประมาณนี้นะคะไม่ยากเลยเนาะมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนคือวาดวงกลมขีดเส้นกลางขีดเส้นระดับสายตาแล้วก็วาดเส้นโครงหน้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลบเส้นไกลคร่าวๆออกให้ดูนะคะว่ามันเป็นประมาณยังไงถ้าวาดหน้าหรืออะไรเงี้ยถ้าร่างเส้นนะคะปกติอยากให้ร่างเส้นบางๆกันนะคะแต่เราเป็นคนมือหนักถ้าเรากดหนักมาเนี่ยเวลาลบเส้นมันจะไม่ค่อยสะอาดแบบนี้ค่ะระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดพวกหูจมูกปากเครื่องหน้าให้ดูค่ะการวาดตาจมูกปากเนี่ยเราก็ต้องกะเหมือนกันนะคะให้มันเท่าๆกันคือมันอาจจะไม่เป๊ะมากแต่เราก็พยายามวาดให้มันแบบเบี้ยวน้อยที่สุดละกันค่ะเพราะเวลาเราวาดรูปจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีใครเอาไม้บรรทัดมาทาบว่ามันต้องเท่ากันทุกมิลขนาดนั้นใช่ไหมล่ะคะก็กะกะเอานะคะต่อมาก็วาดหูค่ะโดยหูเนี่ยปกติจะอยู่ระหว่างคิ้วถึงปลายจมูกแต่ว่าเราชอบวาดระหว่างตากับจมูกมากกว่าค่ะคือถ้าวาดหูยาวก็ได้แต่ว่าเราชอบหูสั้นๆเพราะมันดูน่ารักดีวาดแปะไปก่อนแล้วก็มาวาดผมกันนะคะโดยผมอะค่ะเราจะวาดขึ้นจากกะโหลกศีรษะขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็ลองกะกะดูนะคะวาดออกมาจากขวัญตรงกลางหัวแต่บางทีก็จะมีขวัญซ้ายขวัญขวาก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือเราวาดตรงกลางเราเป็นคนชอบวาดไปแล้วก็เติมรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะก็จะไม่จบในทีเดียวเนี่ยเริ่มเติมตาเริ่มเติมอย่างอื่นมาแล้วพอใส่รายละเอียดต่างๆก็จะเริ่มเห็นว่าหน้ามันเป็นหน้ามากขึ้นเนาะค่ะวาดโครงหน้าคร่าวๆในสไตล์แบบของเราก็ประมาณนี้นะคะง่ายเนาะมันก็ไม่ยากอะคิดว่าทุกคนคงทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะวาดให้ดูอีกหน้านึงนะอ่ะใช้เหรียญทาบแล้วก็ลองวาดวงกลมดูมันก็จะกลมกว่าการที่เราวาดด้วยมือตัวเองขีดเส้นลงมาเหมือนเดิมค่ะตรงกลางแบ่งครึ่งหน้ากะเส้นระดับสายตาตรงโค้งอะค่ะจุดตัดของโค้งแล้วก็ลากเส้นโค้งหน้าเลยอันนี้เราจะวาดให้หน้าเรียวกว่าตัวข้างๆนะคะจะเป็นหน้าของผู้หญิงที่แบบดูเป็นสาวขึ้นคอก็อาจจะเล็กลงคอเรียวขึ้นนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาใส่รายละเอียดพวกหูตาอะไรเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกที่เราทำถ้าเกิดว่าพูดผิดๆถูกๆหรือว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดเราก็ขอโทษด้วยนะคะเราเพิ่งหัดทำค่ะก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่มาวาดรายละเอียดให้ดูค่ะโดยจมูกกับปากอะค่ะเราไม่จำเป็นว่าจะต้องตรงโค้งของวงกลมพอดีก็ได้นะคะบางทีหน้ายาวจมูกก็อาจจะลงมาข้างล่างหน่อยหรือว่าขึ้นไปหน่อยแล้วแต่ค่ะเนี่ยเราติดนิสัยแบบมือหนักอะร่างเส้นแบบมือหนักมากมันก็จะเป็นรอยแบบเนี้ยไม่ควรทำนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่เวลาเราวาดงานนะคะเราก็จะพยายามร่างให้มันเบาๆที่สุดเท่าที่จะทำได้การจับปลายดินสอจะทำให้เส้นบางขึ้นค่ะแต่ว่าเราถนัดจับตรงหัวมากกว่าก็เลยแบบเส้นจะค่อนข้างหนักถ้าเราวาดปากยิ้มนะคะจมูกมันจะสูงขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยเพราะว่าตามปกติกล้ามเนื้อหน้าคนนะคะเวลายิ้มปุ๊บจมูกกับตามันก็จะขึ้นบีกแต่ก็แล้วแต่ความสวยงามกับเทคนิคของแต่ละคนนะคะไม่สม่ำเสมอไปค่ะว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆการวาดรูปมันคือหลักสูตรที่ไม่มีการที่มันไม่มีหลักสูตรตายตัวค่ะสไตล์ใครก็สไตล์คนนั้นแล้วแต่คนด้วยค่ะอันนี้เราจะวาดแบบผมแบกข้างขวัญจะไปทางด้านของทางขวานะคะจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแบบตัวข้างอันนี้เราจะวาดให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตาก็เลยจะเล็กกว่าตัวข้างๆค่ะหน้าก็จะเรียวกว่าคอก็จะเล็กกว่าหลังจากใส่รายละเอียดต่างๆก็ถือว่าจบลงแล้วนะคะการวาดโครงหน้าในแบบของเราผู้ชายก็จะหน้ายาวกว่าต่อไปก็จะเป็นการใส่รายละเอียดคร่าวๆค่ะเราก็จะเร่งวิดีโอเร็วๆหน่อยเนาะเผื่อแบบไม่ได้อยากดูกันนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัดเส้นให้ดูคร่าวๆงานเผาค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้ดูกันอีกค่ะบ๊ายบาย